ให้รู้ว่าคุณทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่สถานใดให้รู้จักทุกที่สถานนั้นอยู่ฐานนี้เราก็จะเข้าไปหาทุกที่สถานนั้นอยู่สถานนี้เราก็จะลดลี่หนีอะไรไม่ต้องตามนี่ละตาต้องรู้จักเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักที่อยู่แล้วเราก็ไปไม่ถูกนี่ในประเทศเราบ้านเมืองของเราที่พึ่งของเราพากันมาถือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเพื่อฤทธิ์เป็นที่กราบที่ไหว้และเป็นที่สักการะบูชาเป็นที่พบหมดน้ำนะพากันลึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่สถานใดพระธรรมอยู่สถานใดพระอริยสงฆ์สาวกอยู่สถานใดหารู้จักสถานที่อยู่และรู้จักสถานที่ตั้งเราก็จะปฏิบัติถูกและเข้าไปหาถูกเมื่อนี้ว่าเราถือพุทธธรรมสงฆ์พระพุทธธรรมอยู่ที่ไหนสงฆ์อยู่ที่ไหนล่ะเมื่อเราก็สวดมนต์อย่างนั้นแม่ในสัจจกิริคาถาบอกว่านับทีเมสรณังมันยำเนี่ยและใจความมาที่ซึ่งของข้าไปใจอื่นไม่มีนับทีไม่มีอะไรไปที่พึ่งได้มอดไปสามรอบนี้เนี่ยนับทีเมสรณังมันยำที่ซึ่งของข้าไปใจอื่นไม่มีตาเป็นนั้นเป็นนี้ไม่มีเนี่ยถ้าบรรลุจักด้วยคำที่สวดไปแล้วอะไรที่พึ่งเราได้พุทโธเมสรณังวรังมีแต่พระพุทธเจ้ามีเป็นที่พึ่งประเสริฐเอาเนี้ยดูสิอันนี้พระพุทธสอนพุทธนักที่เมสรณังยันที่พึ่งของข้าพระเจ้าอื่นไม่มีแต่พึ่งนั้นพึ่งนี้ไม่มีนักที่แล้วไม่มีแบบอะไรในเรื่องราล่าธรรมโมเมสรณังวรังมีแต่พระธรรมเท่านี้เป็นที่พึ่งของข้าไปจานประเสริฐข้าต้องเสด็จอย่างนี้มิใช่ละนับทีเมสรณังอันยำที่พึ่งของข้าไปจ่ายอื่นไม่มีจะพึ่งนั้นพึ่งนี้พึ่งไม่ได้อะไรในเรื่องราล่าสังโฆเมสรณังวรังเนี่ยมีแต่พระอริยสงฆ์เท่านี้เป็นที่พึ่งประเสริฐเหตุนี้เราพากันให้รู้จักนอกจากสามนี่แล้วพึ่งอะไรไม่ได้เราอยากได้ก็ไม่ได้เราอยากดีก็ไม่ดีเพราะเรามีจักที่พึ่งของเราใครเกิดมาในรอบนี้ใครอยากทุกข์อยากจนจะคอนใครอยากขี้ลายขี้เลจะคอนอ่านคิดโดยเพื่อใครจะมีอยากหาบรรดาจับอยากล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามไม่ใช่หรอพิจารณาดูที่ทำไมได้สงความมุ่งมั่นศาสนาของพวกเราทุกคนล่ะมันขาดตกบกพร่องนี่เองนี่เราเมื่อจากที่จึงเราเราฉะนั้นเราต้องเข้าหาทุกโธเมสรณังลังพุทธะคือความรู้เมื่อเราไม่รู้แล้วเราทำอะไรเป็นล่ะเมื่อเราทำไม่เป็นเราพึ่งอะไรได้โดยจากตรงนี้ด้วยอันนี้เมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติไม่เลวแล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นเมื่อปฏิบัติไม่ถูกไม่เป็นแล้วนะเราก็พึ่งเราไม่ได้เราพึ่งได้เดือนนี้อาการเราปฏิบัติไปแล้วเราได้ทำไปแล้วเรารู้แล้วนะนี่แหละถ้าไม่รู้แล้วไปก็ไม่ถูกทำก็ไม่ถูกปฏิบัติก็ไม่ถูกไม่รู้นะใส่ความรู้อันนี้เราได้ยินได้ฟังนี้แล้วโอปนายิกธรรมในธรรมคุณเอหิปสิโกโอปนายิโกเอหิปสิโกจงล้างเลสทั้งหลายมาดูธรรมธรรมในไปดูธรรมธรรมในมาดูธรรมธรรมที่ไหนมาดูมาดูรูปธรรมนามธรรมนี่แหละคือรูปธรรมจะกระทาบร่างกายเรานั่งอยู่นี่แหละขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้รูปธรรมนั่งอยู่คนละก้อนอยู่เดี๋ยวนี้มาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะสมมติกันว่าแท้ที่รูปธรรมนามธรรมธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้า
อายตนะทั้งหกเนี่ยทั้งวางในเมื่อย่างเป็นเมื่อน้อมก็มาดูดูกระทำเนี่ยดูแต่ใดเราอยากเราอาศัยนี้เราเป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอย่าเป็นคนเรามาดูก็แล้วเป็นคนตัวไหนพิจารณาเราพึ่งพาใส่นี้ความทุกข์ความยากความลำบากจะไม่มีอื่นทุกข์ยากลำบากทุกข์ก็รูปธรรมนี้ทุกข์ก็นามธรรมนี้ในทุกข์นั้นมันเอิญในทุกข์นั้นเข้าน้ำคล้องน้ำเงินน้ำทองอะไรทุกข์นั้นมานี้เงินเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าของเขาก็ไม่ได้ว่าเขาก็ไม่ได้บอกให้เราไปหาเขาก็ไม่ได้บอกให้เราไปเอาใครอยากคือนามธรรมคืออยากนามมันก็คือความอยากเกิดจากไหนเล่าดูที่ฟ้าอากาศเขาก็ไม่ได้อยากอะไรน้ำลมไฟเขาก็ไม่ได้อยากอะไรนอกจากใจของเราคืออยากนี่ทำไม่อยากแล้วเราจะไม่ได้ตามความมุ่งมั่นจัดหาอยากได้เงินมากๆทำไม่ได้อยากได้ลูกสวยๆแต่ทำไมไม่ได้ตามความปรารถนาอยากเงินหามันดาจับใหญ่ๆโตๆแต่ทำไม่ได้แล้วบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ร่ำรวยบางคนก็รวยบางคนก็ไม่รวยบางคนแต่สวยแต่งามบางคนขี้ลายขี้เลนสิวะหรือว่าไงก็ดูที่พวกเราทำไมยังเป็นอย่างนั้นรู้เสมอกันแบบนี้ผู้สูงก็มีแล้วผู้ต่ำก็มีแล้วผู้ดำก็มีผู้ขาวก็มีกันละหรือว่าไม่ดูแต่ไม่ละภาพทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอายตนะขันธ์หกคือกรรมมันต่างไปคุณธรรมคุณสมบัติคือคุณงามความดีและจึงจะไม่ดีนะภาพทั้งสี่เป็นใดคือกรรมนั้นน่ะคือภาพดินภาพน้ำภาพลมภาพไฟและซึมกันเข้าเป็นตัวเป็นตนนี่คือกันขันธ์ทั้งห้าคือกันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกันอายตนะทั้งหกคือกันตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกันทำไมคือกันแต่ไม่คือพระคงกระตาไม่ดีมันคุ้มกับหูมันคุ้มกับหูไม่ดีเป็นทำไมล่ะเป็นอย่างนี้บางคนก็หูดีตาดีจมูกดีลิ้นดีกายดีใจดีบางคนก็ตาไม่ดีหูไม่ดีลิ้นไม่ดีกายไม่ดีใจไม่ดีอย่างนี้ถ้าเหตุใดนี่ละการกระทบการกระทำของเราเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้เริ่มเป็นเมื่อเหตุฉะนั้นเราเกิดในโลกนี้คนเราในทุกวันนี้มีความมุ่งมั่นปรารถนาอยู่สามในทำไมไม่ได้ความสมมุ่งมั่นปรารถนาสามในคืออะไรเล่าในหนึ่งต้องการตัวขาดสมบัติวัตถุเข้าของเงินทองมากนี่ในสองต้องการลูกสวยงามงามอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่ไม่ใช่ละความปรารถนาของเราในสามล่ะต่างการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีลูกมาแล้วก็จงไปเล่าไปเรียนทางนอกทางในนี่ใช่แล้วช่วยมีสติปัญญาทำไมไม่สมความมากปราถนาของพวกเราบางคนมันขาดการเราของครับขาดการกระทำและขาดการปฏิบัติและขาดการศึกษาให้ลูกแต่เนี่ยอันนี้เราจะมาฟังให้รู้ว่ามันขาดตรงไหนให้รู้จักเออมันขาดตรงนั้นตรงนี้แล้วก็จะได้แก้ไขจะได้เพิ่มเติมขึ้นนั่นนะคือต่างกันวัตถุกับความเงินทองเงินทองมากมากเนี่ยอานิสงส์ของเราโดยบริจาคแล้วก็จะทำแล้วก็ปฏิบัติไรนี่เราปฏิบัติไรมากผลอานิสงส์นั่นแหละการพบใดขาดใดทุกข์กันมันตัวละไปในปัจจุบันระเบิดหน้าคือเรามาแล้วแต่การกายใจบุญกุศลเนี่ยดังนั้นเราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแต่บุญกุศลของเรานำมาท
ขันธ์นั้นบอกในมงคลคาถาเนี่ยปฏิรูปเทตวาโสตะบุคเทตตาปุญญตาตสมาปณีทีตาเอตมังคลมุตตมังจะได้เป็นมงคลอุดมนี่เราได้เกิดเป็นประเทศนี้เลือดประเทศสมควรรูปอุดมเราได้เป็นมนุษย์นี่เรารูปอุดมประเทศสมควรเป็นมัชฌิมาประเทศเป็นประเทศต่างๆนี่มนุษย์นี่สูงกว่าเขาไหมแต่มนุษย์สูงกว่าเขาเหมือนสัตว์อื่นเอาความรู้ขึ้นไปสูงมนุษย์ความรู้ขึ้นไปสูงสัตว์อื่นในความรู้ก็ต่ำทีฟ้าก็ลงไปต่ำมนุษย์เพิ่มไม่พ้นความรู้นั่นตาไปบนหูก็อยู่บนจมูกก็อยู่บนมันสูงด้วยมือเสือมันสูงอย่างนี้ตั้งมันสีตั้งต่ำไปนู่นความรู้อยู่ต่ำนี่อย่างไรก็เป็นมนุษย์ที่กระเพาะใดจะประเทศสมควรจะเป็นมัชฌิมาประเทศต่างๆการกันใดแล้วเราจะประเทศต่างๆสมควรนี้แล้วก็อาศัยบุคเพกตะปุญญตาบุคเพนกระนครปุญญตาสมบุญกุศลกระทำแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ยแล้วก็ทำไปแล้วปณีทีตะเราเลยตั้งตนในที่ชอบประกอบเจตในที่ดีเอตมังกระมุตตมังนี่จะได้เป็นมงคลอุดมนี่ชาวมัชฌิมาประเทศหมุนไปทางไหนก็ได้หมดเหมือนกับรถยนต์หรือเนี่ยถอยหน้าถอยหลังก็ได้ลงทางต่ำถอยทางสูงก็ได้มนุษย์เราไปทางใต้ทางขวาทางบนทางล่างได้ทั้งนั้นนี่เราทำตามเราทุกข์หักไปได้มนุษย์คนเดียวล่ะคนนู้นหันหลายชื่อหลายชื่อเป็นใหญ่มากเป็นในโลกในพันในคนจอมจนก็ได้เป็นตำรวจทหารก็ได้ถึงนู้นเป็นพ่อข้าแม่ข้าก็ได้เกียรติโลกเป็นขโมยเปรย์ชวนก็ได้เป็นนรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นเสด็จราชการก็ได้เป็นคนตำช้าเรือตามก็ได้มนุษย์นี่เป็นผู้มังมีที่สุดก็ได้เป็นท้าวพญามหากษัตริย์ก็ได้เป็นเศรษฐีก็ดีก็ได้เป็นคนสวยคนงามมั่งมีที่สุดก็ได้นี่เป็นคนไม่หวัดไม่อยากก็ได้เป็นในร้ายในพันในคนจอมคนก็ได้มันไม่ใช่แล้วเหตุใดล่ะมันเป็นแบบนี้เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจะได้เกิดมาสร้างศาสนาไว้คือมีทานมีศีลมีภาวนานี่ละบำรุงเราคือให้ทานกับแต่มุกบำรุงเราคือให้ทำคุณงามความดีเป็นผู้สละและเป็นผู้ได้ทำไว้ได้สักสมไว้ได้ทำไว้เนี่ยบุญอันนี้ละเพื่อการนำตัวไปทุกภพทุกชาตินั่นนำธนุบำรุงไปเลยทำแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าเอาเป็นตัวอย่างคือท่านในทานไว้จะให้พวกได้ชาติมาในชาติไหนก็ตามท่านเป็นคนมีอดมียาเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากแต่ได้บุญกุศลของท่านในสร้างไว้นี่ดูนะอันนี้เราไม่ได้สร้างแล้วเราอยากได้นับจนไม่งอมันจะไม่ได้ที่เราไม่ทำไว้ใครไม่ยังได้ทุกคนทำไม่ได้ละนี่ละอานิสงส์ในทานคนอันนี้ทำให้เราเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ตนแต่เรานี่ละให้รู้จักใจอานิอานิสงส์การเกิดมาลูกสวยลูกงามนี่เราก็อยากได้ทุกคนลูกสวยสวยงามงามอายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยนี่อยากได้อย่างนี้ไม่จะละหรือว่าไงแต่อานิสงส์รักษาศีลรักษาศีลรักษาอะไรเล่ารักษากายรักษาวาจารักษาใจของเราให้เรียบร้อยแล้วไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทางกายทางใจแล้วเกิดมาคนนั้นจะเป็นกายปกติวาจาปกติใจปกติความปกตินี่แหละไม่มีพิกลไม่พิการจะเป็นคนเรียบร้อยเกิดมาวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อยมันก็สวยงามเลยงามตรงนี้ให้พากันพิจารณารักษาศีลรักษาอื่น
รักษาใจของเรารักษาวาจาใจของเราทีนี้เอารักตนกับรักษาที่วาจาใจของเราวาจาของเราใจของเรานี่ต้องรักษาศีลมีรักษาอื่นนี่ละอานิสงส์นี่ละจะติดกำนำตัวไปทุกข์ทุกข์ยากในปัจจุบันในลึกๆหน้าเราเดือนนี้กับคนตายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยอยากได้นั่นไม่เสียเนี่ยทำไมล่ะไม่ใจสงความมุ่งมั่นปรารถนาเพราะอานิสงส์เราไม่ได้ทำไว้เราไม่ได้สร้างไว้เราไม่รักษาศีลมาแหมมาชาตินี้ยิ่งห่างเหินแหมเอาไปจับมาศีลไปตัวพระเลื่อยไปด้วยคนทุกวันมีศีลพักรูปคำไปขอศีลกับพระพระจะอะไรให้เออไปสมยังพันเตทิกระเนรนะปัญจทีรานิยาจามะตัวโอ้ฉันจะคนหินที่ไหนไปให้แหมจะตัวพระเลื่อยไปมีเป็นเงินแบบเดี๋ยวขอเป็นน้ำพระขอแล้วจะโกหกพระละไม่รักษาแต่ใจว่าว่ารับน้ำพระแล้วพระท่านให้ศีลเป็นกิรพัฒน์ต่อไปรู้จักศีลห้าจะขอเขาขายตัวศีลห้าเป็นยังไงตัวศีลห้ามีขาสองมือสองเป็นอะไรเป็นศีลมีสะอันหนึ่งห้ามีตัวศีลห้าถ้ากันจำไว้ไปขอก็ใครละอันนี้ได้มาคว้ามันจะละตั้งแต่เราเกิดมาเมื่อเราจักตัวศีลมันเป็นตัวอะไรตัวศีลที่นี่แหละตัวศีลนั่งอยู่นี่ละขาสองแขนสองศีรษะอันหนึ่งมีตัวศีลยาวห้านี่มาทำครบห้าในสั้นแค่ท่านเอาศีลให้ครบห้าในตานาทินากาเมนุสาสุรานี่เป็นข้อห้าอย่างนี้ให้เราเวททานาติตาตาเวรมณีให้ละเวทเป็นเวลาสินห้าแต่ว่าตามภาษาของเรานะนั้นเป็นว่าตามบาลีทานาติตาตาเวรมณีหรือว่าตามของเราเออจะพากันขาดทรัพย์นะที่มีสีมีหมดดำหมดแดงแบบนี้จะได้ฆ่าคู่ฆ่าคนยังไงเล่าแม่เป็นเมฆ่าทรัพย์กับสีเนี่ยตอนนี้เนี่ยร่างตามภาษาของเราอันนี้อันที่มาผมไม่ขโมยเขาขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยเก่าขโมยของนะท่านบอกคนนี้นะท่านไม่ได้ว่าเอาศีลให้ถ้าเราละเว้นนี้เราก็เป็นศีลถ้าเราไม่ละเว้นนี้ว่าจนตาเกลียดมันก็ไม่เป็นศีลละนะไปโกรธไปพักเลื่อยใจนะเลื่อยจากศีลมาที่จิตภัทรการเมื่อเราเว้นแต่พุทธิจกรรมพุทธิยังไงพุทธิจกรรมนะเรามีภรรยาสามีเราผู้หญิงก็มีนอกใจใจสามีท่านนะผู้ชายมันนอกใจภรรยาผู้ชอบผู้หญิงคนอื่นก็ชายคนอื่นนะไปเชื่อเล่นนั่นใช่ไม่ได้นะมันติดโทษมันให้ลาเว้นครับอันนี้จับนะมีให้ลาเว้นติดโทษมูสาทานเลยให้ลาเว้นนะการมูสาวะก็โกงหลอกลวงกันแม่ไปให้ละเว้นอันนี้เรื่องมันเป็นนี้สุราไปสัพมาไปฐานนาเลยแล้วมันให้ละเว้นการเดินสุราสาโทคันชาโยตินแม่ไปให้ละเว้นนี้ถ้าเราละเว้นนี่แล้วอยู่ไหนจะเป็นศีลอยู่บ้านจะเป็นศีลอยู่ไร่อยู่นาอยู่ป่าอยู่ดงอยู่ถนนนำทางอยู่เรือนจะเป็นเรือไปจะเป็นศีลอยู่เรือบินจะเป็นศีลถ้าละเว้นนี่แล้วถ้าเราไม่ละเว้นนี้แล้วจะมาอยู่ในวัดนี้ก็ไม่เจนไม่ได้ศีลบางคนตานาติตาตาเลยยุ่งมากัดตะปักเราจะทำอะไรเป็นศีลแบบนี้นะที่หน้านี่เห็นสองเมื่อตักมันก็ไม่เป็นศีลแบบนี้เนี่ยเป็นงั้นนะไม่เป็นศีลอยู่ไหนเป็นนี้เราถ้าเราละเว้นนี้อยู่ไหนก็เป็นนั่งก็เป็นศีลนอนก็เป็นศีลเดินก็เป็นศีลเออลาลาเวทโทษห้าอย่างนี้มีอะไรจับสุรามีสัพพมาตฐานเป็นขวดเหล้าเอาพร้อมมันเป็นแหลกขีดเหมือนกันไม่ได้ใช่ไหมรู้จักวันนี้บ้านเมืองเรายุ่งยากแต่เพราะเรามีศีลนี่ด้วยวุ่นวายกันหรือว่าไงทุกข์ยากเกินนี้ถ้าเรามีลาเวทโทษห้าอย่างแล้วศ
เรนสุขติยันติมีความสุขแม่เราห้าเรียนห้าอย่างนี่แล้วมีความสุขสบายเนี่ยเพราะยิ่งนั้นไม่มีแล้วในตัวของเราในบุคคลอื่นก็ดีเนี่ยปุเรนโภคสัมปทาอะไรเว้นโทษห้าอย่างแล้วมีโภคสมบัติเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนเป็นคนไม่อดไม่อยากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากนี่นั่นเป็นเพราะกรรมนั้นไม่ได้มาโผล่พันเราไม่ซักข้องในจิตใจของเราทำอะไรสะดวกเดี๋ยวนี้มันไม่รวยเพราะอะไรทำอะไรก็ไม่สะดวกค้าขายก็ไม่สะดวกทำราชการก็ไม่สะดวกนะทำมาหาอะไรก็ไม่สะดวกความไม่สะดวกอันนี้ที่มันไม่ให้เจริญได้เรื่องเพียงนี้อาละเว้นนี้ละสบายนั่งสบายนอนก็สบายเดินยืนก็สบายตับเตาทิพย์ในถนนทางก็สบายไม่มีใครมาเอาเจ้าไหนเขาไม่ทักทักทิ้งก็ไม่ขโมยกันว่างไงเล่าลูกเมียเขาก็ไม่แม่ล้วงเงินจันอยู่ว่างไงเล่าแม่มันก็สบายด้วยล่ะนี่ได้ทันยาตัวก็ทันยาจะคบชายคนอื่นซะเนี่ยตัวยิ่งไม่ได้ตัวสามีตัวใครสามีจะคบคนหญิงคนอื่นตายแล้วเป็นทุกข์ยังตายอยู่เนี่ยหรือว่าไงแม่เป็นทุกข์เป็นร้อนนี่เจ้เราซื้อซื้อชีวิตแล้วใครเมื่อเชื่อใจกันได้แล้วก็สบายนี่เรื่องไงงั้นแม่คนเรามันยุ่งยากไหมในคุณปู่จะรับทานในเฮียนเทศในจังมีภรรยาหนึ่งเขาเป็นทำนองมีภรรยาสองสมองศีรษะแตกมีภรรยาสามม่านแตกมีภรรยาสี่ดีแตกมีภรรยาห้าหน้าแตกมีภรรยาหกตายแหมมันยุ่งยากสิล่ะหรือว่าไงอยากได้นะแบบนี้ดีละพากันในเพื่อนลูกเพื่อนเห็นอ้าวก็ได้อยากได้แล้วเกิดมาอยู่สั้นเร็วกันตายจะนอกตายจะนุ่งตายจะขาดจากกันตัวเป็นโรคเป็นไข่ไม่มีใครจะได้ไม่ใช่ละนี่ไม่มีใครปรารถนาเพราะฉะนั้นท่านน่ะให้ละเว้นตามาปฏิบัตินี่เมื่อเราเว้นละกรรมนั้นในหัตถหารชีวิตของเราเกิดมาจะไม่มีไข่ไม่มีโรคไม่มีไข่เป็นข้ามอันนี้ยุ่งยากอันนี้บ้านเมืองวุ่นวายโกคนมาฆ่าตรงนู้นเอาเลี้ยงมาจะแขนคอยันเขามาฆ่าแน่ว่าไงล่ะเหลืออาจารย์ขังผัวนะผมยิ่งก็ไม่ออกผัวยังได้ที่ไหนตัวตายแน่ว่าไงล่ะเป็นอย่างนั้นก็เราละเลี้ยงพวกนั้นใครจะมายิงหรอมันมีโทษไม่มีกรรมไม่มีภัยเราไปไหนก็มีภัยเบียดเบียนเราเด้อเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราไม่มีภัยเราไม่มีเวรเราไม่มีกรรมเรามีความชั่วเนี่ยไปไหนก็ทุกข์ก็โตจะได้ไปดีมาดีแน่ไม่มีภัยไม่มีเวรแน่มันแม้พระเจ้าทรงให้เราเว้นนี้ตัวเขามาฆ่าอย่างเนี้ยเนี่ยตัวนี้สั้นเร็วพลันตายจะนอนตายจะนอนตายจะฆ่าจากกรรมเนี่ยเกิดเป็นโรคเป็นภัยนี่เกิดเป็นนี่เป็นให้เราเว้นไม่ใช่อื่นไกลเมื่อผู้ใดเราเว้นนี่แล้วมันภัยเรานั้นก็ไม่มีแต่เราขอสองอธินาทานอะไรนั่นนี่ตัวอะไรล่ะตัวขโมยเนี่ยทำไงขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยเขาขโมยของแล้วต้มสนมฆ่าเจ้าของไม่มีใครยังได้ไม่ยอมเนี่ยหรือถูกลักขโมยปั๊บในใจโชคล่ะเราเรียนกรรมล่ะเราจะได้ล่ะนี่ทำไมจะได้รู้โจรมันเพื่อนใครยังได้รู้โจรไฟไหม้ใครยังได้โจรนั่นผู้อยู่พักใครยังได้ล่ะมันมีใครยังได้ทุกคนในสิ่งนี้ล่ะท่านตัวจะมันเป็นอันนี้ท่านให้ละเว้นอธินาทานการขโมยกันขโมยเล็กขโมยน้อยทำนั้นไม่ให้คนอย่างนี้พากันในเพื่อนรู้เพื่อนใจที่พวกเราโทษอะไรมีอะไรก็มีแต่ขโมยเล็กขโมยน้อยบางคนมีวิทยุก็เอาไปก็มีโทรทัศน์เอาไปนะมีปัญญาขโมยไปซะก็มีขโมยปัญญาคนก็เป็นเล็กเป็นเราเนาะถือว่าไงล่ะนะมันเป็นแย่คนเราคนก็มีสามีแล้วก็ผู้หญิงขโมยไปซะก็มีแม่ว่าไงล่ะมีกันรวยไปไม่ได้ถือว่าไงยุ่งยากเพราะอันนี้ละให้จริงใจนี่พากันในตึงรู้ในใจต่อปฏิบัติ
เราว่ามีละเราไม่จะได้ยินมีมีตัวมามีบุตรภรรยาสามีเพราะมันมันคับแม่ยุ่งยากไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะกันไอ้ลูกก็ว่ายากสอนยากบอกไม่ลองสอนไม่ได้เล่าเรียนอะไรก็ไม่เป็นอะไรแม่ไม่อยากได้หรอยุ่งยากอันนี้เพราะฉะนั้นจะข้ามตาเมียนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีครอบครัวร่วมพอแต่งการแต่งงานไปจึงมีว่านะนะเป็นทำนองมีภรรยามีภรรยาหนึ่งนะอันนี้เป็นภรรยาสองก็ที่บายเลยสมองที่ตามันแตกนะครับเราหยุ่นยากอันนี้อย่างเงี้ยจึงอันนี้เราไม่จะได้มีพอดูได้นะเป็นภาพมูสาว่าคนชอบโกงหลอกลวงใครจะได้ละมานี้โอ้ว่าเพื่อจะได้อยากได้นะคนชอบโกงหลอกลวงคนมุสาทำแล้วไม่ได้ทำไปแล้วไม่ได้ไปเอาแล้วไม่ได้เอาจะได้ไหมไม่มีใครได้จะกันหรอกเรื่องง่ายคนทุจริตนะมันยุ่งยากแค่นี้นี่แหละวุ่นวายกันทุกวันนี่บ้านเมืองประเทศชาติยุ่งอันนี้มียุ่งอื่นนะคนชอบโกงหลอกลวงกันเออนี่แหละดึงโลกดึงนี่ครับนี่แหละโลกคนเล่นรักเขาของของคนดูมาเป็นของตนสุขยาบาดชักลุ่มสุขหายกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นทิฏฐิเป็นชอบความชั่วสำคัญระดีกรรมดีกรรมดีสำคัญมาชั่วยุ่งยากจ้าแบบนี้มีใครจะได้ไหมล่ะติดโบสถ์มีภรรยาแหละภรรยาโกหกจะได้ไหมมีสามีละสามีโกหกจะได้ไหมไม่จะได้ไม่ใช่หรอเออจะได้เออว่าไงพวกเราคือว่าไงเออนี่ไม่จะได้ไม่ใช่หรอเขาเป็นนายโกหกกันมันอยู่เย็นเป็นสุขคือว่าไงโกหกหลอกลวงมันไม่อยู่เย็นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายนะเป็นอย่างนั้นนะนี่คุณจะใจจะได้ห้ามนี่เวลาเนี่ยเป็นลมบ่ามือเจ๊สิริสิสุหุนวกปาบอกปากเกิดกระจอกง่ายที่ถูกกุฏังก็ไม่มีใครจะได้ใครจะได้นี่เขาจะห้ามเวลาเนี่ยเอาดูสิถามผู้หญิงเนี่ยคุณนายเนี่ยสามีที่เราจะได้ไหมใครจะได้เนี่ยเหรอดูที่เราจะได้ไหมเอาสุดท้ายแล้วภรรยาที่เมาจะได้ไหมเขาจะได้ไม่อยากครับน้ำเราสิเป็นนี่สิลูกที่เมาอ่ะไม่อยากพ่อที่เมาอ่ะไม่อยากครับเออไม่อยากแล้วใครทำแบบนี้ใครทำใครก็ไม่อยากได้สักคนจะพากันไปดื่มที่ละถูกให้เราออกตัวอินมานี่ใครจะถูกมนุษย์พ่อไม่เจอแหมเลิกละคันนี้ที่สิ่งไม่ดีนี่ลาเป็นไงเราจับมันเป็นทุกข์เป็นโทษแกเราวุ่นวายกับเพราะเมานี่เกิดร้อนเมาเกลียดเมาตัณหาเมาราคะโทสะโทสะต่อแรงนะเดี๋ยวสุราสาโพกัญชาเขาเมาอยู่เพิ่มเมาหลายเลยมันมีคิดอยู่ด้วยว่าแม่เมาหลายเมาก็แล้วแหมเจ๊เจ๊ยุ่งยากเพิ่มนั่นดอกพากันเข้าใจข้อปฏิบัตินี่เรื่องศีลภาวะวาระนี้ประเทศชาติของเราบ้านเมืองของเราที่เย็นเป็นสุขไม่ทะเลาะเลาะแย่งกันไม่เดือดร้อนนี่ยากมือนี่แหละห้าอย่างนี่ไม่มีอื่นนะอันหนึ่งบอกว่าภาวะวาระเพิ่มห้าอย่างแล้วสุเลนะทุกข์ติงยันตีมีความสุขมีสุเลนะโกสัมปทามีโกสังวัตแม่ตัวเราเอง5อย่างนี่สุเลนะศีลโกสัมปทาก็คือมีศีลมีโกสังวัตท่านเลยว่าเออเราค้าขายโกสัมปทาทำราชการโกสัมปทาท่านไม่ได้ว่าละเธอว่าไงแหมมีสุเลนะโกสัมปทาทั้งมีศีลแล้วมันเป็นศีลนะตัวไงล่ะเราศีลปกติกายปกติใจเนี่ยใจเรามีผู้มีศีลใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายเนี่ยแต่ว่าศีลเป็นอย่างนั้นความสุขความสบายอกสบายใจทำอะไร
ไม่คับไม่คล้องทำอะไรไม่หุ่นไม่วายไม่เดือดร้อนงานไปอย่างนั้นคุณมีศีลคุณไม่มีศีลแบบเดือดร้อนนอนก็ไม่เป็นสุขนั่งก็ไม่เมื่อเป็นคนนี้แล้วเราก็ต้องเลิกต้องละสิ่งแบบนี้เราไปทำไมเล่ามันไม่ดีเรามานี่ทั้งท่านทั้งหลายทุกคนก็อยู่จับแต่มันไม่ดีเพราะอะไรเพราะอันนี้คือบายกันแบบนี้เมื่อเราเลิกเว้นในนี้เราโอ้เรามีความสุขความสบายเออจะไปจะตามไปขึ้นถนนทางมีแถวแล้วรักษาศีลแล้วงานไม่มีแถวรักษาบ้านเนี่ยประเทศเนี่ยก็คือจักของเขาของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้จักตัวยามนายวันสมมูลกระเป๋าเงินก็ขึ้นอยู่ในร้านก็โคลนักไปเนี่ยขึ้นส่งพัสดุไปให้เห็นใบสุทธิไปอยู่หันขึ้นเพื่อประหยัดขึ้นยุคลาขึ้นมาเนี่ยมันเขามีศีลนี่เงินแด้เนี่ยเงินก็เต็มอยู่กระเป๋าหันเนี่ยเราก็เห็นเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องเลิกต้องละสิ่งแบบนี้เราไปทำไมเล่ามันไม่ดีเรามานี่ทั้งท่านทั้งหลายทุกคนก็อยู่จักแต่มันไม่ดีเพราะอะไรเพราะอันนี้คือบายกันแบบนี้เมื่อเราเลิกเว้นในนี้เราโอ้เรามีความสุขความสบายเออถ้าไปจะตามไปขึ้นถนนทางมีแถวแล้วรักษาศีลแล้วงานไม่มีแถวรักษาบ้างเนี่ยประเทศเนี่ยเอาตัวจักของเขาของเรานะเป็นอย่างนี้จักตัวยามนายวันคนมามูลกระเป๋าเงินก็ทิ้งอยู่ในร้านก็โทรมากไปเนี่ยคุณชมพัสดุไปให้เห็นใบสุทธิไปอยู่หันคุ้มเพื่อประหยัดคุณยุคลาขึ้นมาเนี่ยมันเขามีศีลด้วยเงินได้เนี่ยเงินเต็มอยู่กระเป๋าหันเนี่ยเอาเห็นบายสิทธิ์ก็ยืดหันโอ้บ้านยุบพุ่มเพื่อนั่นตะเบินนั่นแล้วก็พอพัดพุ่งคงได้หายนะแล้วมันก็สำคัญนะว่ามีสิ่งเนี่ยคนเราไม่ได้เนาะอายุในคอก็บึ้งเอาเนี่ยอยู่ในมือก็บึ้งเอาเนี่ยเรื่องเสียเจ้คนไม่มีสิ่งเรื่องอย่างนั้นยืนในบ้านกันบ้าเราหามาให้เงินนะต้องมีสินเป็นอย่างนั้นละรู้จักเป็นงานต้องมีสินทุกร้อนนี่ละเป็นข้อปฏิบัติพากันได้ยินได้ฟังแล้วพากันนะโลกันนี้โกน้อมเข้ามาเองต้องล้างเลขกระจายมาดูธรรมมันเกิดจากไหนสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากกายจากใจของเราไม่ได้เกิดจากว่าอากาศเกิดกันไม่ถูกเขาเราก็รักษาศีล5ศีล8ศีล10 207โคตรทั้งหมดรวมแล้วรักษาศีล3รักษา3รักษาที่ไหน3รักษากายรักษาวาจารักษาใจของเรารวมรักษาศีล2รักษากายรักษาใจรวมมีศีลเดียวรักษาใจแล้วหมด207แล้วหมดถึงใจเนี่ยคำแล้วในพระปาติโมกข์207ทั้งหมดสติโยดาตะโบรวมแล้วมีสติเป็นองค์วินัยนำคือจากความชั่วนำความชั่วจากตนมามีสติแล้วเนี่ยรวมเป็นอย่างนี้นี่ละอานิสงส์รักษาศีลมีพระอานิสงส์อยู่5อย่างอานิสงส์เราละเว้นโทษแล้ว5อย่าง1ผู้นั้นมีโภคาสมบัติเป็นคนมีอดมีอยากนำคุณงามความดีมาให้เนี่ยผู้มีศีลเนี่ยงานถึงคนมีทุกข์มีจำสามผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วมีกิตติศักดิ์ที่คุณฟุ้งไปในทิศทั้งสี่ผู้นั้นมีคุณงามความดีนะจะได้ไม่ใช่ละนั่นละรู้จักเพราะผู้นั้นเป็นคนบริสุทธิ์นะเราก็จะได้ไม่ใช่ละนะ
พุ่งตัวเองไม่เหมือนกับน้ำอบน้ำมันหอมน้ำหอมทั้งหลายไปตามกระแสลมนี้ไปใกล้ลมเนื้อลมได้หมดกินของสิ่งมีสีแล้วกันโทมุตลบไปได้หมดนะนี่ละสามผู้มีสิ่งบริสุทธิ์แล้วเข้าประชุมใดๆก็ตามสมณะตีพามก็ตามพระปยามาสัตย์เจดีย์อะไรก็ตามไม่เป็นคนน้อยหน้าตำตาเป็นคนกล้าหาญองอาจไม่เกรงกลัวเพราะเหตุฉันใดเรามันมีโทษนะเมื่อเรามีโทษเราจะเกรงอะไรอุปมาขออภัยนะเหมือนกับเท้าเรามีแผลเยียบไปเลยนะถ้าเรามีแผลสักหน่อยนึงอะไรคือจะทุกข์กับแผลไม่ใช่หรอนะต้องระวังไม่ต้องไปทุกข์กับแผลเราไม่มีแผลเราไปอันนี้เราไม่มีโทษมันก็กลัวอะไรเนี่ยไปไหนก็จะกลัวอะไรเราไม่มีโทษเราไม่มีภัยเนี่ยเป็นอย่างนั้นคุณมีศีลมันบริสุทธิ์เสียน่ารักให้ชอบใจกับมนุษย์นะใครเห็นก็ชอบนะคนบริสุทธิ์นะคนดีนะเลยจะได้คนดีนะอยากได้คนดีไม่ใช่หรอนั่นศีลมันบริสุทธิ์แล้วก็เป็นคนดีละใครก็ชอบอย่างนี้ให้ก็จับไว้แต่จะต้องให้รักษาศีลนี่ละห้าละดับขันและทุกขติเป็นที่ไปไม่ได้ไปทุกขติเพราะเราไม่ได้ทำความชั่วไว้นะไม่ได้ไปทุกขติไม่ได้ไปทุกขติไปทุกขตินะทุกข์แล้วใจเรามีความสุขใจเราไม่ได้ทำความชั่วนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นในพากันพิจารณาทำมันรู้เราอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามรักษาตอนนี้นี่ไม่ได้งามอื่นไกลงามเพราะเรามีศีลร่ำรวยเพราะเรามีศีลมีความสุขเพราะเรามีศีลศีลปกติกายปกติใจเราในที่คนที่การแล้วใจเราก็มีความเยือกความเย็นใจเรามีความสุขความสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนนี่ละนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าดังนั้นพากันได้ยินนะกูปัญญีกูให้น้อมเข้ามาหาใจของเราเถอะนี่ละอานิสงส์อันนี้สามนะในสามตอนการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทำไมไม่สมความมุ่งมั่นปรารถนาล่ะเนี่ยคืออานิสงส์การภาวนาในการนั่งสมาธิภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธเลือดเส้นดวงใจเราเนี่ยอานิสงส์เกิดจากนี้มีสติมีปัญญาไปในภพใดชาติใดคนนั้นเป็นคนเฉลียวฉลาดนะผู้มีภาวนาพระอานิสงส์นี้นะเรียนเรื่องในเรียนกันรู้พอได้ยินกันรู้พอได้เห็นกันรู้นะตั้งนักเรียนบางคนก็นั่งภาวนากระพุทธขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมามันก็รู้ขึ้นมานะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียนที่ไหนล่ะท่านรู้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ดูเถอะเราไปเรียนคำสอนท่านก็ยังไม่หมดนะคิดดูเต้ท่านนั่งภาวนาเพราะฉะนั้นล่ะอานิสงส์ภาวนานี่ล่ะจะพ้นทุกข์พ้นภัยเราภาวนานี้ไม่ใช่ถึงไกลเราพิจารณาภพของเราชาติของเราภาวะแปรเปลี่ยนภพนี้เราจะอยู่ภพอันใดอยู่ชั้นใดภูมิใดมนุษย์ทั้งหลายนี่อันจัดมนุษย์เจ็ดจำพวกเนี่ยจะมนุษย์มนุษย์เป็นไรล่ะร่างกายเป็นมนุษย์อันเจ็ดจับเป็นเจ็ดจำพวกเนี่ยมนุษย์เป็นไรล่ะมนุษย์สัตว์ที่สาโนร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์ที่สามนั่นคือสัตว์ที่สามเป็นไงมันกินแล้วก็นอนไม่ได้จักการกักไม่ได้จักการว่าไม่ได้จักทำบุญในทานรักษาศีลอะไรเนี่ยเลือกเป็นมนุษย์เพราะงั้นถ้าตายแล้วก็เป็นสติสารมือซาเปโตเป็นไงล่ะร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเปรตมีตะมูหัวโถโถตายแล้วก็เป็นเปรตที่เห็นมนุษย์เป็นไหนก็ตามเนี่ยมือซาอุดีเยร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นนรกมันเป็นหัวใจเป็นกุ้มปกกุ้มใจนี่แหละนรกจำไว้มันมีไหมเนี่ยพวกเรามันไม่ลืมเลิกใช่ไหมต่อไปนี่เป็นนรกนะขึ้นจะนรกนะ
ทุกข์ยิ่งยากหรือพุทโธหายนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้มือสักมือโสมือสักเทโวร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นเทวดามีทานมีศีลมีภาวนาเหมือนกับเรามานี่แหละหัวใจเบิกบานหัวใจสว่างสวยหัวใจดีเนี่ยเป็นเทวบุตรเทวดาอย่างนั้นแน่เรามีทานมีศีลมีภาวนามีการกราบการไหว้มีพระไหว้เจ้าทำบุญในทานดับขันก็เป็นเทวบุตรเทวดาถูกสวยงามไม่มีโรคมีภัยมีตัวยากทานมือทราบธรรมมาร่างกายจะมีหัวใจเป็นธรรมเท้ามาธรรมนางและธรรมหัวใจสว่างสวยปราศจากทุกข์ปราศจากภัยว่ามีพรหมและธรรมอยู่ในจิตในใจหัวใจเยือกหัวใจเย็นสบายนับพันก็เป็นพรหมนะอย่างนี้ในมือซะอรหัตโตร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพระอรหันต์มันเป็นหัวใจพระอรหันต์หัวใจละกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาประธานภพชาติก็ได้เวียนว่ายตายตัวดีแล้วหัวใจพระนับเป็นมนุษย์เป็นพระอรหันต์ละกิเลสละตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะอวิชชาตัณหาประธานภพชาติละบัดเนี่ยอย่างนั้นอันนี้เมื่อสักพุทโธร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพุทธเจ้าเป็นมนุษย์พุทธเจ้าจับรู้ตัวองค์เองรู้แจ้งแทงตลอดมรรคสารพัดในยักษ์ทั้งหลายไม่มีบุคคลผู้ใดใครคนหนึ่งที่แจ้งแสดงตรงคงจับรู้ตัวองค์เองนี่ท่านจับรู้ธรรมของท่านนั่นเป็นไงล่ะบุพเพนิวานุสาสติญาณท่านรู้ว่าพอทราบมันหลังท่านรู้แต่บัดเกิดมาได้พบใจขาดใจเป็นอะไรอะไรมาท่านรู้บัดทำอะไรมาเกิดมาพบใจขาดใจเป็นมนุษย์ถูกบัดนั่นมันมีจิตปกติสว่างบัดนี่ตัดรู้จะได้มีความสามารถกล้าหาญที่แจงแสดงเหตุผลเรื่องนรกสวรรค์เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องดีเรื่องชั่วรู้ก็แล้วท่านจะได้มีวางศาสนาไว้ให้แก่มนุษย์เราเกิดชุดท้ายภายหลังนี้ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าธรรมะนี่ท่านชี้แจงแสดงธรรมะตัวนี้นี่ละข้อหนึ่งข้อสองละความจัดรู้ของท่านเนี่ยจุดตูปาตยานจุดที่ขาดนี้ไปอยู่ในครับได้ขาดใจเป็นอะไรอะไรท่านรู้บ้างเป็นเปรตเสด็จสารเกื้อที่บานมาแล้วเป็นเทวบุตรเทวดาพระอินทร์พรหมท่านรู้บ้างเป็นพระอรหันต์อะไรท่านรู้บ้างเนี่ยจุดที่ตายผู้ได้ทำอะไรไว้ก็เป็นอะไรท่านรู้บ้างนี่ไม่มีจิตปกติเนี่ยมีความตัดรวมพันสามนายสาวกขยานผู้สิ้นจากครบจากชาติรู้สิ้นจากอาสวะเนี่ยมีความปราหานอย่างนั้นจังหวะพากันในน้อมเข้ามาถึงตัวเราเราก็อยากรู้อยากเห็นนี่ภาวนามีสติมีปัญญามีความรู้ความฉลาดอันนี้ทรงอันนี้นี่แหละอนุวางศาสนาอะไรให้แก่พวกเราสอนกายของเราสอนใจของเราเนี่ยพากันให้รู้จักอันนี้คอปฏิบัตินี่ละท่านวางศีลสมาธิปัญญานี่ไว้เป็นเครื่องปฏิบัตินี่ความงามไม่ได้งามในสายสร้อยสังวานแต่งตนแต่งตัวบาลีพระมหาธิปริยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานังกัลยานังกัลยาความงามนี่ความงามงามได้อะไรล่ะงามเบื้องต้นคือผู้มีศีลเสียงจนผู้สงวนกายวาจาใจเรียบร้อยในทำทวนน้อยใหญ่ทางกายทางใจนี่งามไปนี้นี่ละงามเบื้องต้นไปละเบื้องต้นมัชเชกัลยานังงามทำกลางไปละทำกลางคือผู้มีสมาธิส
สมาธิคืออะไรเล่าคือจิตตั้งมั่นจิตตั้งเที่ยงจิตตั้งตรงจิตเดียวจิตเย็นคนไม่งอนเงินคนแข็งจิตในวอกแวกจิตเที่ยงจิตตรงจิตเดียวจิตเย็นจิตสุขจิตสบายนี่ละคนงามคนจะไม่ใจวอกแวกใจหลอกแร่มันเลยไม่งามยิ่งอย่างได้แน่ใจเป็นงั้นคนใจเที่ยงใจกลมจะได้ไหมนะแล้วก็ทำให้เที่ยงตรงที่พวกเราเออมันบอกแวกมันยังคอนแทนเพี้ยมันหลอกแรกได้ที่เออเรื่องโลกไปชูรู้แจ้งโลกเพี้ยอืมนี่ละรู้แจ้งโลกอย่ามันหลอกเรามันหลอกยังไงโลกมันหลอกตรงนี้อืมนะรูปหลอกตาเสียงหลอกหูกลิ่นหลอกจมูกรสหลอกลิ้นสัมผัสหลอกกายใจอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์มันลอกอย่างนี้มันก็เลยโลกลอกรู้คำว่ากระโถนแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่เฉยจะเป็นกระโถนไม้มันก็เฉยนะเราเอาหลงไปเฉยนี่ละรู้ไว้นี่ก็ไม่เป็นอะไรต้องสมมุติมันจะหลงสมมุติอืมพิจารณาโอปัญญโกก็ไม่หลงในโลกธรรมทั้งหลายอืมรับทั้งหลายหลงในโลกธรรมมันทำกันอยู่ในยุคในยามโลกธรรมอะไรโลกธรรมนะพุทธสโลกพุทธสโลกว่ามีจิตตังยุตนะกันปฏิโสกันยุสะมีระยังเขมังผู้ทรงธรรมมาตัดเสียงความโลกธรรมทั้งแปดนี้ผู้ไม่หลงโลกธรรมทั้งแปดนี้แล้วเป็นทุกข์โลกธรรมทั้งแปดโลกธรรมทั้งสองไหนล่ะลาโภอลาโภเนี่ยโภเนี่ยโภนินทาปะสังสาทุกขังทุกขังมีแปดอย่างนี้เหตุฉะนั้นว่างั้นล่ะเมื่อมีลาภก็จะดีอกดีใจนะลาภเพื่อนโอ้ยเกลียวเกลียวใจนะถ้าเป็นทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้ามีลาภท่านก็ไม่ดีใจไม่เสื่อมไม่ท่านก็ไม่เสียใจมันเป็นอนิจจ์เนี่ยท่านไม่หลงเรื่องนี้แล้วก็ไม่ทุกข์แล้วท่านมันไม่หลงนั่นดีเลยชั่วเนี่ยอันนี้ท่านเรามียศดียศดีใจเสื่อมยศก็เสียอกเสียใจเนี่ยท่านมียศก็ตามไม่มียศก็ตามเขาว่าดีท่านก็เชยเพราะว่าไม่ดีนั่นก็เฉยว่าไงอ่ะเพราะว่าดีเราไม่ดีก็มันก็คือเขาแหละนะเพราะว่าไม่ดีเราดีอยู่มันก็แง่เนี่ยไม่หลงเขาว่าอืมเนี่ยตะปานแม่บักดำบักแดงบักดางมันกัดกันเจ้าก็ดีสู้มันไปใครว่าเขาว่ากัดกันนี่นะแม่แม่จะกัดกันใครว่าเขาว่าเรากัดกันดิเนี่ยเนี่ยกันละตัวเฉยมียศดีใจเพื่อนยศเสียใจผู้ไปเจ้ามียศก็จะไม่เสียใจไม่ดีใจเพื่อนก็ไม่เสียใจเนี่ยเป็นเงี้ยเขาสรรเสริญฉันก็ไม่ดีใจผมนินทาท่านก็ไม่เสียใจเนี่ยเป็นเงี้ยครับผู้เจ้าเป็นเงี้ยแล้วแล้วมีคำสรรเสริญเสียก็ดีใจมีคนนินทาเสียอกเสียใจแหมใช่ไม่ได้จิตคงจะทุกข์เสียล่ะเออแล้วว่าไงล่ะเออเขาว่าเขาไม่ดีกันเขาละเออเราดีเขาไม่ดีกันแหละมันเป็นไงล่ะเสียใจนี่นี่ได้รับความทุกข์กับยกดีใจได้รับความทุกข์ทุกข์ทุกข์ไปนี่ละแปดอย่างเมื่อท่านแบบทุกข์เกิดขึ้นมาท่านก็พิจารณาไม่หลงไม่ได้ความทุกข์ขึ้นมาปฏิเจนาแล้วก็ไม่หลงนะพระพุทธเจ้าของความโลกธรรมทั้งแปดเป็นผู้ถึงธรรมกระเสียงไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเนี้ยผู้ไม่หลงผู้ปฏิบัติเดี๋ยวมันยุ่งที่เราเพราะว่านิพพานมีเฮ้ยใครว่ากูไม่ดีเด้อเขาบังงะเขาว่าข้ามันจะเท่แน่เงี้ยเจ้ไม่ได้ที่แบบนี้ว่าไงล่ะมันเป็นอย่างนั้นเหรอแหมได้เจ้าแหมขอไปนะจะไปโกรธเขานะ
โอ้สุนัขที่กลัวขระเฮ้ยแกสุนัขเนี่ยตะโกนขระใช่ได้เพราะสุนัขขับบูหูมาหาเขาไหมเราไม่ได้เป็นสุนัขเราก็เป็นคนใช่เขาก็ว่าสุนัขตั้งหากเนี่ยเราก็เป็นคนนั่นจะไปโกรธกันทำไมวะมันก็เฉยแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นสุนัขขับบูหูเขาคนหางก็ไม่มีจะไปโกรธเขาทำไมล่ะเนี่ยเขาว่าสุนัขตั้งหากถ้ามีอะไรก็ทำเรื่อยไปมีอะไรกินเรื่อยไปมีงานก็ทำเรื่อยไปโกรธใครไม่ได้แล้วไม่ได้เด็ดมารู้จักมีละผู้ปฏิบัติมันจึงดีเดี๋ยวนี้คนเรามองหน้าก็ไม่ได้นะจำวันฐานทุกคนนั่งหน้าหาจะเอากระล้อเพราะว่าหัดจะไม่มองหน้าจะทำไงก็ต้องดูก่อนดูหน้าดูตาได้ไหมเนาะไปดูสิแม่แต่งตนแต่งตัวเยอะคนดูคนดูถ้ามองกันไอ้หาเนี่ยเพราะว่าเอากันแล้วเพราะว่าหัดทำไมไหวแบบนี้เนาะไม่ว่านะแม่ดูถูกกันแล้วเพราะว่าโอ้ยังดูถูกเขาก็ดูเห็นสวยมันงามก็ดูไม่ใช่หรอแม่ได้เขาไม่ดูว่าแม่เฮ้ยไอ้หาเนี่ยผมไม่ดูกันเลยผมเขาดูหาเนี่ยว่ามองหน้าไปแล้วแต่ว่านั่นไม่ได้หรือไม่ไหวแบบเรานะเข้าใจไหมล่ะมีต่อไปภาวนาพิจารณาลูกการมาฝึกปฏิบัติมีหลงมีละเราต้องการประเทศชาติให้สงบบ้านเมืองให้สงบธรรมมีที่ไหนเล่าพระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญาไว้ปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารทำปรุงทำแต่งให้รอบรู้อธิบายฟังแล้วดีชั่วก็ดีไม่หลงดีอยู่เป็นดีชั่วอยู่ฝ่าชั่วเราจะไปยึดเอาสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นท่านบอกไว้ธรรมจักรวัตนสูตรด้วยเมตุเพียงตาโลกเจตนาสีตบาดูความท่านทั้งหลายที่ชื่อทั้งหลายจะซึ่งเสียดสองฝั่งสองฝั่งจะหลายละคือความรักความขังเอาเราไปรักก็เป็นทุกข์เอาเราไปชังก็เป็นทุกข์ไม่ได้มันก็ทางมันกองใดนี่แหวะเอานี่ก็ถูกหนามแหวะเอานี่ก็ถูกหนามมันก็ทางก็เปลี่ยนกองใดนั่นแหวะก็ตกถนนแหวะตกถนนแม่ก็ทุกข์ที่หละต้องไปถึงจุดประสงค์แหวะก็มุ่งแหวะก็มุ่งเพราะฉะนั้นเมื่อความรักเกิดขึ้นอย่าไปยึดมันเมื่อความทางเกิดขึ้นอย่าไปยึดนะอย่าไปยึดมันให้รู้ไว้ใจของเรารู้เท่าสังขารรู้เท่าวิญญาณเอาเรื่องเทศนี้หรือจะเอาอีกต่อไปตอนนี้เขาฟังธรรมจะฟังธรรมไหมล่ะจะฟังธรรมไหมล่ะอธิบายมันอยู่ที่ไหนธรรมเขาหาธรรมเขาหานามธรรมอธิบายรูปธรรมนี่แล้วเขาหานามธรรมเอาเขาที่นั่งฟังธรรมนี่ฟังธรรมฟังโดยจริงก็ไม่จริงนั่งสบายเรามานี่ต้องการความสุขความสบายนั่งให้สบายสบายนั่งอย่างไรสบายนั่งให้สบายนั่งสบายสบายวางข้าวางทางสบายสบายสง่าผ่าผุยแง่แก่มใสนั่งสบายสบายนั่งสบายเอานั่งทุกคนอยากทุกอยากสบายนั่งดูที่มันสบายหรือยังนั่งวางพระวางธรรมดูที่มันสบายยังนั่งสบายขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทางกายตรงสบายสบายเมื่อกายสบายแล้ววางดวงใจสบายเมื่อใจสบายแล้วระลึกถึงที่พึ่งของเราอันนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระสงฆ์สาวกอยู่ในใจเชื่อมั่นในใจแล้วจงระลึกถึงคำบริกรรมภาวนาเราจะจับไปจนตรงไหนแล้วจิตของเราพอให้เป็นโตเป็นตนจิตเท่านั้นเป็นนามสวยๆเป็นชื่อมันมีตัวมีตนนี่เราจะจับจิตของเรานี่เป็นโตเป็นตำเราจะจักที่อยู่เราต้องนึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมส
ังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามหมดแล้วให้รวมมากับพุทโธพุทโธพุทโธคนเดียวรับตาหน้าปากจ้ะลิ้นก็ไม่กระตุกริกให้ลึกในใจให้ลึกในใจความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้วตั้งสติเอตุนสิรู้รู้สึกพุทโธรู้ตรงไหนแล้วตั้งสติตรงนั้นตั้งแท่นดูในตรงนั้นตาก็แท่นดูอยากเห็นหูลงไปฟังอยากลึกอยากได้ยินสติของเราก็ตั้งไว้อยากรู้จิตของเรานี้มันไปอยู่ในขั้นใดภูมิใดหรือมันหลงหรือมันไม่หลงให้รู้จักมันไม่หลงเป็นยังไงมันดีเป็นยังไงมันไม่หลงมันเป็นอย่างนี้จิตของเราสงบมีสติมีสติตั้งอยู่คือรู้ความรู้ตรงไหนตั้งสติตรงนั้นมันดีไปอย่างนี้มันดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายสบายพุทโธความเบิกบานใจของเราธัมโมความเบิกบานการกระทำของเราสังโฆความเบิกบานใจของเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงนั้นมันดีใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายใจตรงนี้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าแห่งดูเถอะเมื่อใจเราสงบแล้วคาหุตาจิตตลูตาลาหุแปลเบาไรนะไรอะไรนะเอาขี้ด้วยนี่ละลาหุตาจิตตลูตาลาหุแปลเบานะเมื่อจิตเบาแล้วกายก็เบาหายโรคหายภัยหายทุกข์หายยากหายความลำบากลำคาญสบายสบายใจนี่แหละความทุกข์ความเจริญในปัจจุบันในบนหน้าที่อยู่ของเราถ้าระดับขันธ์ใดนี้ก็สุขติเป็นที่อยู่เป็นนี้เราทุกข์ขัดเวลาเราจะเข้าสงครามหรือเราจะดับขันธ์ไปเนี่ยเราจะตั้งสติยังไงครับวันเดียวนี้เนี่ยแล้วก็เมื่อเจ้าดับขันธ์ก็เราตั้งสติมันนิ่งสบายเมื่อทุกขเวทนามันก็ไม่มีมันได้รับความสุขความสบายเนี่ยเวลารู้จักไรความดีของเราครอบของเราที่อยู่ของเราถ้าจิตเป็นอันนี้ล่ะจะรับความสุขในปัจจุบันในเบื้องหน้าแล้วมันต้องคำนึงถึงงานดีอนาคตอนาคตจะเราจะเป็นอย่างไรข้างหน้าดูเดี๋ยวนี้อ่ะถ้าเดือนนี้เวลานี้มันดีข้างหน้าก็ดีเวลานี้มันสบายข้างหน้าก็สบายเวลานี้มันสงบข้างหน้ามันก็สงบนะรู้เถอะเพราะผู้นี้จะผู้เป็นนะดูเถอะอันนี้มันไม่ดีเป็นไงล่ะถ้าจิตไม่ดีมันไม่สงบมันไม่ดีก็ทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนนั่นอันนี้ทำทรัพย์ทั้งหลายตกทุกข์ยากในปัจจุบันในเบื้องหน้าเมื่อเป็นเช่นนี้เราให้พาคารุจักบางคนทำการทำงานทำไมขาดคุณขาดรอนนะตกหลักตกตามทำไมมันยุ่งมันยากดูติกรรมอะไรห่วงใครอะไรเราดูติแต่ใจเราไม่ดีแล้วทำอะไรมันก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีนะกรรมมันนี่ที่นำไม่เป็นค้าขายก็ไม่ดีราชการก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีนะพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ดีชาวบ้านล้านตลาดของประเทศชาติก็ไม่ดีเมื่อใจแล้วไม่ดีนะคิดดูเมื่อใจไม่ดีนะบุตรภรรยาสามีกันในรักกันที่สุดเมื่อใจไม่ดีตัวทะเลาะวอกแวงกันนะคราวนี้คิดดูสินี่จะว่าชาวบ้านล้านตลาดมีรักนะใจเราดีแล้วไม่มีอะไรไม่มีเรื่องไม่มีอะไรเนี่ยสงบต่างคนต่างสงบที่ประเทศชาติสงบประเทศคือคนเป็นประเทศ
ไม่ใช่ฟ้าอากาศเป็นประเภทความต่ำความนี้คุณงามความดีตั้งความตั้งสงบมันก็ไม่มีเรื่องมีอะไรเนี่ยคือเรานั่งอยู่ในเดล่ามากอะไรไม่มีอะไรระเบียบเรียบร้อยหมดนะอย่างนี้ใช่ดูที่ใจคนใจเราก็มีจะได้ความชั่วความชั่วมาจากไหนกรรมมาจากไหนเล่านะกรรมไม่ได้มาทางฟ้าอากาศกรรมไม่ภูเขาเราก็ไม่ได้มาจากบ้านจากเมืองของหนทางกายกรรมมาที่กรรมมโนกรรมกรรมเกิดจากกายเกิดจวัจาและเกิดจะดวงใจแต่เวลานี้กายกรรมของเราก็เรียกว่าว่าที่กรรมวจาแล้วไม่มียังเหลือกรรมมโนกรรมที่มโนกรรมความหนุนนึกแล้วลึกกรรมใดไว้กรรมดีหรือกรรมชั่วเราจะรับผลของกรรมสืบไปแล้วลึกกรรมดีกรรมชั่วแล้วรับผลของกรรมสืบไปอันนี้เราจะรู้ได้แล้วกรรมดีแล้วพยายามคือกรรมมันดีรวมมาสั้นๆใจเราดีมีความสุขความสบายงั้นเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนพุทโธใจเบิกบานพุทโธใจสว่างสวยพุทโธใจใสใจสะอาดปราศจากทุกข์ปราศจาก